ในร่างกายของเรานะเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะมีเลือดมีเนื้อมีกระดูกมีอวัยวะน้อยใหญ่ซึ่งล้วนแต่จำเป็นสำคัญต่อความอยู่รอดนะของตัวเราแต่มีสิ่งหนึ่งนะที่คนไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่แต่ก็สำคัญมากทีเดียวนะสำหรับการอยู่รอดหรือการมีสุขภาพดีของเราสิ่งนั้นเนี่ยเราเรียกว่าจุลชีวันนะหรือจุลชีพซึ่งที่เรารู้จักดีก็คือแบคทีเรียเวลาเราพูดถึงแบคทีเรียนี่เราก็นึกถึงเชื้อโรคนะเพราะว่าโรคที่ทำให้คนตายจำนวนมากเนี่ยเมื่ออดีตหรือกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดจากแบคทีเรียเช่นโรคอหิวาบิดท้องร่วงปอดบวมไอกรนคอตีบสารพัดนะยังไม่นับที่เกิดจากไวรัสนะเช่นผู้ที่ทำให้เกิดโรคซาร์โรคโควิดเนี่ยแต่เฉพาะแบคทีเรียเนี่ยนะเวลาเรานึกถึงเนี่ยเราก็นึกถึงเชื้อโรคแต่ที่จริงเนี่ยแบคทีเรียที่ดีก็มีเยอะนะและนี่ก็คือสิ่งที่เราเพิ่งรู้กันมันไม่ใช่แค่เชื้อโรคอย่างเดียวมันเป็นเชื้อดีด้วยแล้วก็จำเป็นต่อการอยู่รอดนี่ตั้งแต่แรกคลอดเลยนะเด็กแรกคลอดเนี่ยถ้าไม่มีพวกจุลชีพหรือจุลชีวันหรือแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยอยู่ในร่างกายนี่ลำบากนะแต่เพราะว่าได้เชื้อพวกนี้มาเนี่ยอยู่ในร่างกายเนี่ยจึงทำให้ไม่ป่วยเป็นโรคต่างๆนะและเชื้อพวกนี้นี่ได้มาจากไหนนะได้มาจากแม่นะธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าอัศจรรย์มากนะรู้ว่าคนเราเนี่ยตั้งแต่แรกคลอดนี่ต้องการพวกจุลชีวันเนี่ยในการรักษาให้มีสุขภาพดีเนี่ยธรรมชาติก็จะให้แม่เนี่ยผ่องถ่ายเชื้อพวกเนี้ยเชื้อดีเนี่ยมาให้กับลูกตั้งแต่แรกคลอดผ่านทางช่องคลอดนะในช่องคลอดนี่โอ้มีเชื้อเยอะเลยแต่เชื้อดีก็มากนะเด็กพอผ่านช่องคลอดนี่ก็รับเอาเชื้อเหล่านี้จากแม่เข้าไปในตัวแล้วไม่ใช่แค่เท่านั้นนะตามเนื้อตัวของแม่นี่มันก็มีเชื้อโรคด้วยนะแล้วก็เชื้อดีลูกที่ได้สัมผัสกับแม่เนี่ยเช่นแม่ได้กอดลูกเนี่ยนะตั้งแต่แรกคลอดเนี่ยนอกจากผลทางจิตใจแล้วผลทางร่างกายคือว่ามันทำให้เชื้อดีในผิวหนังตามผิวหนังของแม่นี่เข้าสู่ร่างกายของลูกและที่สำคัญนะก็คือน้ำนมของแม่เนี่ยอันนี้ก็เพิ่งค้นพบนะว่าน้ำนมของแม่เนี่ยซึ่งมันประกอบด้วยสารอาหารนานาชนิดเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันชนิดเนี่ยโดยเพราะน้ำตาลเนี่ยบอกกันว่าน้ำตาลเกือบ200ชนิดเนี่ยที่อยู่ในนมแม่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์สำหรับเด็กทารกหรือลูกเลยเพราะว่าลูกที่ดูดนมแม่เนี่ยมันไม่มีก็เลยเอนไซม์นะที่จะไปย่อยน้ำตาลพวกนี้จากนมแม่ได้แต่ทำไมแม่เนี่ยนะถึงผลิตน้ำตาลเนี่ยเป็นร้อยชนิดนะที่ลูกใช้ประโยชน์ไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่เป็นความฟุ่มเฟือยนะเป็นความจำเป็นเลยเพราะน้ำตาล200ชนิดเนี่ยนะลูกเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จริงนะแต่ว่าไอแบคทีเรียเนี่ยหรือว่าจุลชีพเนี่ยในร่างกายในท้องของลูกเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้คือมันเป็นการบำรุงนะนมแม่นี่ไม่ได้บำรุงลูกอย่างเดียวนะบำรุงแบคทีเรียหรือจุลชีวันในท้องของลูกด้วยเพราะอะไรนะ
เพราะมันสำคัญไอ้พวกจุลชีวันพวกนี้ก็เพราะว่าเด็กเนี่ยนะถ้าหากว่าคลอดโดยไม่ใช่วิธีธรรมชาตินะคือผ่าคลอดเนี่ยซึ่งทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับจุลชีวันเนี่ยทางช่องคลอดจากแม่เนี่ยก็เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงมากนะที่จะเป็นโรคนานาชนิดเลยโรคเบาหวานโรคขอบหืดนะโรคอ้วนนะแล้วก็โรคแพ้เด็กที่เกิดมาด้วยการผ่าคลอดเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ถึง8เท่านะเมื่อเทียบกับเด็กที่คลอดโดยวิธีธรรมชาติเขาก็สงสัยนะเป็นเพราะอะไรนะเราก็พบว่าเหตุผลสำคัญคือว่าเด็กที่เกิดจากการผ่าคลอดเนี่ยเขาหมดโอกาสที่จะได้รับพวกจุลชีวันจากแม่ทางช่องคลอดเนี่ยพอไม่ได้โอกาสนี่นะไอ้จุลชีวันพวกเนี่ยมันก็เลยไม่มีจุลชีวันที่จะไปจัดการกับโรคนานาชนิดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นกันเยอะนะเบาหวานหอบหืดโรคแพ้โรคอ้วนนะแล้วก็อีกหลายโรคทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยตอนที่เราพบแล้วว่าเนี่ยไอ้พวกจุลชีวันหรือแบคทีเรียในท้องของเราเนี่ยโดยเฉพาะท้องของเด็กแรกคลอดเนี่ยสำคัญมากเลยโดยเฉพาะในช่วงปีแรกผ่านช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเติมจุลชีวันดีๆเข้าไปนะมันก็มีผลน้อยละแล้วจุลชีวันพวกนี้มันไม่ได้แค่ช่วยป้องกันโรคนะนานาชนิดอย่างที่ว่านะมันยังช่วยในการย่อยการดูดซึมสารอาหารเพราะว่ามันมีสารอาหารนานาชนิดเลยที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเราย่อยเองไม่ได้นะไอ้จุลชีวันพวกนี้มันก็ทำหน้าที่ย่อยแล้วเกิดวิตามินขึ้นมาวิตามินหลายชนิดนะเราสร้างเองไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะได้จากการกินอาหารหรือว่าไม่พอมันต้องอาศัยจุลชีวันในท้องของเราเนี่ยที่ช่วยสร้างขึ้นมาจากการย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็นะจึงเห็นความสำคัญแล้วนะว่าเด็กเนี่ยนะใช่ไม่ใช่ว่าแค่กินอาหารหรือได้รับสารอาหารจะเพียงพอเท่านั้นนะมันต้องมีหลักประกันว่าเนี่ยในท้องของเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะในกระเพาะเนี่ยลำไส้เนี่ยมันมีพวกจุลชีวันพวกนี้เนี่ยหรือว่าเชื้อดีอยู่ด้วยเพราะมันทำประโยชน์สารพัดเลยซึ่งมนุษย์เราก็เพิ่งรู้เพราะแต่ก่อนเนี่ยเรานึกแต่ว่าไอ้นี่พวกนี้คือเชื้อโรคนะแบคทีเรียคือเชื้อโรคทำไมนึกว่ามันจะมีเชื้อดีแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะต่อสุขภาพของเราแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะก็มีการค้นพบว่าเด็กที่ขาดอาหารเนี่ยอันนี้เด็กโตแล้วนะ 5-6 ขวบเนี่ยการขาดอาหารเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหรือเหตุผลสำคัญเลยนะเกิดจากการขาดเชื้อดีนานาชนิดเลยในท้องอันนี้เขารู้ได้ไงเขาศึกษาจากเด็กแฝดนะมีเด็กแฝดหลายคู่เลยทั้งที่กินอาหารอย่างเดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันร่างกายก็ปกติเหมือนกันแต่เด็กคนหนึ่งสุขภาพดีเด็กอีกคนหนึ่งสุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนกับเป็นเด็กขาดอาหารเลยเด็กขาดอาหารที่ว่าคือว่าพุงโรนะท้องป่องหรือว่ากล้ามเนื้อรีบตัวแคกแกรนอาจจะไม่ชัดเจนนะเหมือนกับเด็กที่ขาดอาหารจริงๆนะแต่ว่ามันมีความแตกต่างระหว่างเด็กแฝดสองคนแล้วเพราะว่าเนี่ยเด็กแฝดที่ร่างกายผ่ายผอมเนี่ย
ทั้งที่ได้อาหารเหมือนกับเด็กอีกคนหนึ่งเลยเหมือนกับพี่น้องอีกคนหนึ่งเลยแต่ว่าผ่ายผอมเนี่ยเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ามวลชีวันเนี่ยที่แตกต่างจากน้องหรือพี่ที่ร่างกายดีไอ้มวลชีวันนี่ก็แปลง่ายๆนะมันภาษาฝรั่งแปลว่าไมโครไบโอมพูดง่ายคือว่าไอ้การที่เด็กแฝดคนหนึ่งเนี่ยสุขภาพไม่ดีเนี่ยทั้งที่ได้อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนนะแต่ว่าปัญหาคือไอ้มวลจุลชีวันเนี่ยนะมันไม่ดีทำให้มันเนี่ยไม่สามารถจะย่อยอาหารหลายชนิดเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับร่างกายได้ร่างกายก็เลยขาดสารอาหารบางชนิดก็เลยผอมก็เลยพุงโรหรือว่ากล้ามเนื้อรีบแล้วเขาทดลองนะลองให้ลองทำสูตรอาหารนะเป็นสูตรอาหารที่ทำพิเศษเลยนะที่ไม่ได้เพียงแต่มีสารอาหารครบแต่ว่ามีสารอาหารบางตัวเนี่ยช่วยบำรุงพวกเชื้อดีในกระเพาะบอกว่าเด็กเนี่ยสุขภาพดีขึ้นเลยนะแต่ถ้าให้อาหารบางชนิดนะแม้ว่าจะมีสารอาหารครบแต่ไม่ได้มีสารอาหารที่ไปบำรุงพวกมวลจุลชีวันหรือว่าพวกเชื้อดีในกระเพาะเนี่ยสุขภาพก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาพบแล้วว่าเนี่ยการที่เด็กขาดอาหารเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยนะบังคลาเทศในปากีสถานในแอฟริกาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเพราะว่าขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะยังขาดสารอาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อพวกมวลจุลชีวันด้วยแต่ว่าจะทำให้มันกลับมาดีนี่ยากนะเขาบอกว่าทางที่ดีเนี่ยต้องป้องกันไม่ให้เกิดนะความบกพร่องทางด้านมวลจุลชีวันนะตั้งแต่ยังเล็กเลยเพราะถ้ามันบกพร่องไปแล้วนี่จะทำให้มันดีกลับมาเหมือนเดิมนี่ยากนะเพราะนั้นเนี่ยการดูแลเด็กแรกคลอดหรือเด็กทารกเนี่ยนะสำคัญมากเลยว่าไม่ใช่แค่ให้สารอาหารให้มีน้ำนมแล้วมันจะพอนะมันต้องคำนึงถึงเรื่องของพวกเชื้อดีในกระเพาะด้วยอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นเลยนะว่าเวลานี้เราจะมองอะไรเนี่ยเหมาคลุมเนี่ยไม่ได้เลยนะเช่นมองว่าแบคทีเรียนี่เป็นเชื้อโรคเดียวไม่ได้ต้องมองแบบแยกแยะก็คือว่าเชื้อโรค ก็มีเชื้อดีก็มีและเชื้อดีนี่ก็ต้องรักษาไว้แต่ว่าเราเนี่ยทำลายเชื้อดีในร่างกายเราเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเช่นกินยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อกินยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อนี่ก็ทำให้เชื้อดีในร่างกายเราหมดนะหรือว่าอนามัยจัดเนี่ยเชื้อโรคนิดเชื้อโรคหน่อยก็ไม่กล้าแตะทั้งที่บางทีมันมีเชื้อดีด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเลยเนี่ยเริ่มมีการเติมเชื้อเข้าไปในร่างกายนะกินนมเปรี้ยวนะหรือว่ากินสารบางอย่างที่ไปบำรุงเชื้อจุลชีวันเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องมองความจริงเนี่ยแบบแยกแยะมากขึ้นนะอย่างแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกคอเลสเตอรอลไม่ดีตอนนี้ก็พบแล้วว่าไอ้คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีก็มีที่ดีก็มีงั้นไอ้ที่ไม่ดีก็อย่าไปกินอย่าไปเติมไอ้ที่ดีก็ต้องเติมเข้าไปเยอะๆโลกนี้มันมีความซับซ้อนมากนะมีความละเอียดละออที่เราจะมองคลุมไม่ได้นะต้องแยกแยะอันนี้ก็รวมถึงคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะที่แย่มันก็มีดีนะที่ดีมันก็มีแย่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรู้จักพิจารณาเอาละเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธา
เหมือนกับมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสาภิติโยวิวาชันตุวาจาไรทั้งปวงจงบำราชไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติภายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนยัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภาวันตุเตว่าสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ